วัสดีครับผมแก๊สครับวันนี้จะมารีวิวกองชุดนี้ครับต้องบอกก่อนว่ากองชุดนี้ผมใช้กระเดื่องนะครับเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งหลักการต่อไฟฟ้าของผมเนี่ยก็คือง่ายนิดเดียวนะครับผมใช้ SPD 30นะครับในการที่จะเอาเอาท์พุตเสียงเข้าไปในซาวด์การ์ดของผมนะครับในห้องอัดนะครับซึ่งจะใช้ตัวทริกเกอร์ที่เป็นตัว KD 7นะครับก็คือตัวของคลิกตัวนี้เนี่ยแหละนะครับในการสั่งงานนะครับให้ตัว SP 30ทำงานเป็นกระเดื่องแล้วก็ส่งไปในห้องอัดนะครับแล้วส่วนของห้องอัดเนี่ยก็จะส่งเอาท์พุตมาให้ผมฟังนะครับก็จะเป็นเสียงกระเดื่องนะครับเสียงจะประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนเสียงกระเดื่องได้นะครับเช่นอันนี้ชุดที่2อันนี้เป็นชุดที่3โอเคแต่ในที่นี้ผมใช้ชุดที่1นะครับในการใช้เสียงกระเดื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสียงเนี่ยผมจะมีการใช้รีเวิร์บในการปรุงแต่งเสียงขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันมีแบบความเป็นแอมเบียนนิดนึงนะครับมันก็จะแบบแนวแบบสะท้อนนิดนึงส่วนสแนร์นะครับผมใช้สแนร์เป็นสแนร์ CMC นะครับตัวที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นฟลอร์ทอมหรือสแนร์กันแน่อันนี้ผมเซตเป็นสแนร์นะครับซึ่งเสียงสแนร์ใบนี้ซาวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นซาวที่ไม่ได้แบบโลมากนะครับเป็นซาวแบบจูนตึงๆปกตินี่แหละแต่ใช้ความเป็นตัวถังของเขานะครับทำให้ดิเมนชั่นเสียงทั้งหมดมันใหญ่ซึ่งก็เหมาะกับเพลงที่ผมโคเวอร์ไปเมื่อคลิปก่อนนะครับส่วนฉาบทั้งหมดผมใช้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นดาร์กนะครับเป็นดาร์กก็คือตัวของไบแซนตัวนี้นะครับตัวของไรท์ตัวนี้จะเป็น20ลอเบลไรท์นะครับใบนี้นะครับเสียงจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งจะให้เสียงที่แบบว่าเป็นเม็ดๆเลยนะครับไอ้ลอเบลไรท์ตัวนี้ซึ่งผมชอบมากเพราะว่าตีไปโพสิชันไหนมันก็โดนหมดนะครับสำหรับตัวเอฟเฟกต์นะผมใช้ไบแซนตัวนี้ที่เป็นตัวเอฟเฟกต์นะครับเรียกว่าไบแซนทรัชแคสตัว18นิ้วนะครับก็จะเหมือนกับพวกถ้าเป็นซินเจียนก็เหมือนกับพวกตัว AFX นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเสียงที่ได้มันสากกว่านะครับลองฟังดูประมาณนี้ครับมันจะแบบสากๆนิดนึงนะครับส่วนไฮแฮทนะครับผมเป็นวินเทจเพียวไฮแฮทนะครับก็จะเป็นไฮแฮทที่เสียงแบบคือถ้าจะบอกว่าเป็นไฮแฮทที่เสียงสะอาดไม่ใช่นะครับเป็นไฮแฮทที่เสียงแบบคือผมว่ามันสกปรกมากนะครับแต่ว่าในความสกปรกของมันเนี่ยก็จะมีในความที่เราชอบเสียงบางอย่างในความสกปรกมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองตีให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับวินเทจเพียวไฮแฮทถ้าบอกจะบอกว่าแบบมันจะเหมือนเซเบียนไหมที่แบบซิปๆอะไรเงี้ยในบางรุ่นนะมันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เลยมันก็จะเป็นซาวแบบไม่ค่อยเคลียร์แต่ว่าความไม่ค่อยเคลียร์มันเนี่ยที่เราชอบเราอยากใช้นะครับส่วนเดี๋ยวผมลืมรีวิวเสียงสแนร์ใบนี้ให้ฟังนะครับสแนร์จะเป็นเสียงประมาณนี้ครับจะตีแบบเบาๆให้ดูครับตีแบบแรงนิดนึงมีน้ำหนักคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองตีทั้งชุดให้ฟังนะครับซึ่งผมจะตีให้ครบเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับทวนอีกครั้งนึงนะครับกองชุดนี้นะครับผมใช้เป็นระบบไฮบริดก็คือเป็น2ระบบนะครับเป็นอะคูสติกผมใช้ CMC ตัวนี้ครับเป็น 13x10 เป็นสแนร์ที่แปลงเป็นฟอร์ทอมได้ด้วยนะครับส่วนไฮแฮทผมใช้เป็นวินเทจเพียวไฮแฮทนะครับไบแซนตัวนี้ตัวไรท์ตัวนี้เป็นรอเบลไรท์นะครับ20นิ้วตัวของเอฟเฟคนะครับตัวขวาสุดของผมนะครับผมใช้เป็นไบแซนนะครับทรัชแคส18นะครับแล้วก็กระเดื่องนะครับผมใช้เป็น
KT7 ทริกเกอร์เข้าไปนะครับที่ SPD30 และให้ SP30 เนี่ยส่งสัญญาณออกไปที่ห้องอัดและห้องอัดก็ส่งสัญญาณมาในหูผมทั้งหมดให้ผมได้ยินครับสำหรับไมค์นะครับผมใช้ตัวของ57ในการเก็บสแนร์นะครับตัวของตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์ลักซ์ CMH8C นะครับซึ่งเป็นไมค์ที่ไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับเก็บส่วนของรูมทั้งหมดแล้วก็ส่วนของเครื่องทองเหลืองทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆว่าอยากให้ทำอะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ